ซอยไม่สนเทปเลยทางให้นมเทศอ่ะได้เอาไปกระเสือร้องไงหมาร้องไงเอาแล้วแม่ร้องไงพ่อมันอ๋อแม่อ๋อไปกดฟังเหรอให้ดูใกล้ๆหลงกูจิบแบลงูมันเล่เข้าไปรายการนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเพื่อนและการใช้ชีวิตคนเดียวพิเศษโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะครับมาเจอกับพวกเราแล้ววันนี้สุดปอกออดกัดเต่าวันนี้อยากจะแบบว่าพามาสถานที่ตื่นเต้นใช่ไหมพี่กันเที่ยวกันสักนิดหนึ่งครับกลับมาเปิดยังเป็นทางการและยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งแขกกำลังมาทัวร์กำลังมานักท่องเที่ยวกำลังมาจากทุกสารทิศจากทั่วโลกเพื่อมาที่นี่วันนี้ครับเราอยู่กันที่ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีจระเข้นะยังเป็นสวนสัตว์มีสิงสารสัตว์มากมายและอยู่ไม่ไกลไม่ไกลกรุงเทพด้วยถ้าจะมาอย่างเงี้ยเรากลัวเที่ยวไม่ทั่ววันนี้ติดต่อไกด์คนหนึ่งไกด์จีนส่งเฉยแหละชิงก้อยอะไรเชียววะติ่งไว้อะไรจ้าไม่รู้จริงมันบอกว่าไงไม่รู้สิไม่หมายถึงกูไม่รู้มันบอกอะไรแต่กูยังไม่รู้มันพูดอะไรเราทัวร์จีนมาไกด์ทัวร์คนนี้เป็นไกด์อันดับ1ของกวางโจโทรตามเขาข้างหัวข่วยอะไรเนี่ย081โอ้โหไหนกดทีคังหัวข่วยคังข่วยถอกข่วยแย่หยีเบอร์อะไรทำไมดูเสียวๆวะ081 01002อ๋อติดต่อแล้วมาที่นี่เลยใกล้ไปพาไปเที่ยวหน่อยมาเลยเอาโอ้ยเขาบอกว่าสอกดีสอกลีออดทักทายหน่อยเร็วไหนเตี้ยๆหน่อยทำงี้หน่อยอ้วนถ้าไกด์พูดจีนแล้วออดจะแปลได้ไหมได้อ่ะไหนเราพูดจีนครับว่าไอ้นี่เฮ้ยเสียเจ๊กน้องซาซีเดี๋ยวแปลภาษาไม่แปลตะก้อโอ้โหไอ้บ้าถ้าพูดจีนยาวๆนี่แปลได้ไหมอ่ะได้สิครับอ้าวต้องเคลียร์แล้วทีนี้มาอ่ะนะว่าไอ้นี่ว่าจริงคุณฉันรักคุณสุดยอดนี่ฮาวว่าจริงสวัสดีครับไม่ธรรมดาว่าจนว่าแต่อาจารย์ตั้งรังจีนเด่นว่าจงโอ้โหชาวเฮางงทำไมงงอ่ะไม่รู้เขาแก้เอาไปเรียนไม่ถึงครับผมพี่ฟางทำไมถึงมาเป็นไกด์ที่นี่อ่ะโอ้ยพี่กับที่นี่ซี้กันใช่จริงมาแอบแซบบ่อยไม่ได้กับคนนะกัดจระเข้จะบ้าเหรอใครจะไปทำมันสากเฮ้ยรู้ได้ไงว่าสากอ่ะ2หนอุดเฮ้ยจริงจังมากเลยอ่ะนี่คือหมูที่โตเต็มวัยแล้วนะไม่ใช่หมูเด็กแต่ว่าตัวเล็กเฉยๆอ๋อแต่ตัวแคะอ๋อซอยไม่สนเทปเลยให้นมพี่ให้นมเลยฟางให้นมไหมพี่อ่ะได้เอาไปจะบ้านมขวดไม่นมผงเอาคิดว่าเคยชิมนะโอ้ยใจร้อนเลยเดี๋ยวเราจะให้นมหมูแคะตรงนี้ได้ด้วยอันนู้นเนี่ยหันซ้ายไอ้กันเป็นฟาร์มจระเข้ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่เป็นแค่ฟาร์มจระเข้นะเขาเรียกว่าเป็นสวนสัตว์มีสัตว์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยสิงสารสัตว์นกยูงกระเสือร้องไงหมาร้องไงเอาแล้วแม่ร้องไงพ่อมันอ๋อแม่เขาร้องด่าพ่อเขาเมานี่ครับเราสามารถมาถ่ายรูปกันได้ที่นี่นะครับในกองไม่ได้น้องน่ารักมากเลยไปวินเบอร์99นะหูไม่ได้วันเป็นจระเข้อะไรพี่น้ำจืดครับเพื่อมองไม่ชัดไอสัตว์ตรงนี้สิอ๋อขอโทษให้ดูชัดๆครับนี่น่ารักมากน้องน่ารักมากไอจัดเอามาให้คนนี้เนี่ยไอมีงูอีกโอ้โหถ้างูนี่ของโปรดของครอบครัวงูสวยมากอ่ะพี่อย่างงูเล็กงูใหญ่พี่ได้หมดจริงเหรอไม่ว่าจะงูขนาดนี้งูขนาดนี้เดี๋ยวเอาแต่พูดพออย่าทำมือมันน่าเกลียดเอานี่ไงถ้าจับงูอ๋อโอเคมาฝากทงไว้หน่อยแล้วกันพี่ครับอันน้ำจิ้มหมดครับไม่ใช่เงียบเชียวกี่ตีน้อยโอ้ยอ้วนออส กลัวงูเหรอให้ดูใกล้ๆอย่าดูใกล้อะไรเต่ากลัวเต่ากลัวน่ารักร้องร้องจับเลยจับตัวหน่อยเร็วเลยทีนึงกัดเราเลิกกันหน่อยรักกันนะเราเพื่อนกันแล้วคุยกันมาหลายปีเพื่อนโอ้ออสจ๋าไอ้กัดเรามาเก็บไปแล้วแต่รู้สึกว่าเขาชินกับคนมากเลยเนาะกุชชี่เบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่คอตัวแย่ๆกุชชี่เบลกูชิบแมวงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวเย้กูชิบแมวงูมันเลื้อยเข้ามาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูจระเข้ที่เป็นตัวซีเคร็ตมีเยอะแยะมากมายเฮ้ยจะบ้าเปล่าไม่ใช่ลาบูบูแล้วจะมามีตัวซีเคร็ตมีมันจะเป็นจระเข้ที่แปลกๆอ่ะไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนเขาเรียกว่าตัวแลว่ากันเถอะนี่ตรงนี้มีเยอะมากเดี๋ยวจะพามาดูอันแรกก่อนกรงแรกอันนี้คือจระเข้ตัวคดหางตรงเต๋าดูดิปกติจระเข้จะตัวตรงๆใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาจะตัวคดงอตลอดเวลาเลยอ่ะจระเข้แฟงมาดูจระเข้ไม่มีหางนี่พาดูหน่อยไม่รู้ตรงไหนหัวตรงไหนหางเลยนะถ้าดูไกลๆอ่ะว้ายตายแล้วบักเต๋าอะไรอ่ะจระเข้ว่ามีหัวเดี๋ยวนะตรงนั้นจระเข้ไส้เลื่อนเฮ้ยไม่ได้ใส่กางเกงในหรอกางเกงจระเข้ไส้เลื่อนกัดเวลาแบบคนไส้เลื่อนอ่ะเป็นยังไงหรอน่ากลัวมีคนนึงอวัยวะเป็นสีม่วงไปหาหมออ่ะบอกหมอช่วยดูหน่อยผมเป็นมะเร็งหรือเป็นไส้เลื่อนหรือเปล่าของผมเป็นสีม่วงหมอบอกไม่ได้ต้องตัดทิ้งครึ่งนึงเลยไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะตายทั้งตัวแน่เลยก็ตัดทิ้งครึ่งหนึ่งพี่อีกอาทิตย์ต่อมาอีกครึ่งก็เป็นสีม่วงทำยังไงทีนี้ก็มาหาหมอผมจะตายไหมครับหมอบอกต้องผ่าตัดทิ้งออกหมดแล้วท่อยัดแทนใช่ครับต้องเอาท่อยัดแทนเพื่อแบบให้ฉี่ได้ก็ตัดก็ได้หมอพอตัดเอาท่อยัดไปปุ๊บอีกอาทิตย์หนึ่งก็ท่อก็เป็นสีม่วงไปหาหมอหมอผมจะตายไหมหมอพูดมาคำหนึ่งน่าดีใจคุณไม่ตายหรอกครับกางเกงในคุณสีตกที่ตัดไปจนหมดด้วนกุดไม่มีแล้วคนเป็นไส้เลื่อนดูไม่ได้หรอกดูไงมันเดินแบบขาเป๋อะเชื่อเลยขาเป็นไรทำไมเดินขาเป๋อะขาพี่เมื่อวานปั่นจักรยานปกติที่นี่นะจะบอกให้ว่าคนมาเยอะมากดีนะวันนี้นัดกันมาวันธรรมดาตอนเช้าๆอ่ะใช่เพราะว่าอาทิตย์แล้วผมมาเนี่ยมาวันหยุดพอดีอ่ะฝนก็ไม่ตกพี่คนบึ้มเลยแบบโหแทบจะไม่มีที่ยืนกันเลยทีเดียวโหคนมาเที่ยวเยอะไอ้แค่หลุดขี่คอกันหนีแต่ว่าเนี่ยวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปดูเรียกว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยาวนานมากเป็นคุณยายที่อยู่ที่นี่มานานสุดๆชื่อว่ายายบุญมีอายุ80ปีตรงนี้นะเราก็จะมีนี่อาหารไว้เลี้ยงคุณยายช้างมีครบเลยอ่ะเอาอะไรอ๋ออยากได้อะไรทีเลยเอาอะไรไอโฟนอ่ะกูได้ยินว่าไอโฟนนะโฟนเอามาตำหาเลยการเอาอะไรผมเอากระรวยครับกระรวยดีเลยได้มาผมกำลังยุ่งทำไมอ่ะอะไรวะน่ะอ้าวกล้วยบ้านมึงเรียกเป็นอะไรเครืออะไรปุ๋ยตัดอ๋อไปเราไปเลี้ยงอาหารกันเถอะว้าวยาคอมประสาทอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนพี่ลงนี้เหรอใช่ลงนี้เลยโอเคทำไมไม่รู้เลยลงมาตามไกด์มาทำไมไม่รู้เมื่อกี้จะลงก่อนถ้าพี่เอาองุ่นมาลงไงมาเร็วตามเป็ดมาเร็วไกด์มานี่เดี๋ยวเราพาไปตกเป็ดเฮ้ยเอาเหยื่อไปตกจระเข้อันนี้คือเบ็ดตกจระเข้ครับเอาไปให้จระเข้กินใช่ไหมพี่ให้กัดกินครับอิ่มแล้วเอาไปคนละคันใช่ไหมพี่เอาไปคนละคันและนี่ครับพี่ฟางครับผมเห็นไหมที่เขาลือกันบอกว่าที่เนี่ยคือไอเต๋ากูไม่ใช่กระสือเอาไปห้อยยายมึงนนยายกูกินแล้วจะบอกว่านี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของฟาร์มจระเข้แห่งนี้ใช่ไหมพี่ปาใช่เป็นกิจกรรมให้อาหารจระเข้กับเป็ดโครงไก่ใช่แล้วมาแล้วโมกมาแล้วพี่มาแล้วตัวนึงมาแล้วนี่ไงมาใต้สะพานเนี่ยเรียกไอเข้ว่าไงนะไม่ใช่แมวจุ่มน้ำหน่อยให้มันเก็บอร่อยๆหน่อยเฮ้ยโอ้โหงัดแล้วยกขึ้นอีกครับเฮ้ยงั้นเต่าเอง ไอ้กั๊กก่อนได้ป่ะเอามึงก่อนเอาตัวท้ายนะผมจะเอาตัวใหญ่ฝั่งนี้เยอะฝั่งนี้เยอะอะไรไม่ได้เลิกโอ้ยโอ้ยยักษ์ทำหลุดไอสัตว์เอ้ยหลากหลายโอ้ยโอ้ยปักเลยมันกระแทกเลยจำหลัดถืออ่ะถือเดี๋ยวใช้หนูเอาตำหน่อยระวังไม้ล่วงนะแม่งกูว่าแล้วแม่อยากยืนนอกอ๋อทำได้อยู่แล้วเราไปตามอีกโดนน้ำให้โดนน้ำดิเฮ้ยไปอาจารย์ดึงไว้โอ้สามหมดร้องโอ้ไอสัตว์เฮ้ยแม่กวาดจับตึกเลยเจ็บเลยมันจับอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยมึงก็ปล่อยดิเป้บอกให้กอกให้จงแค่ปล่อยเขาจะรับสมัครคนงานใช่ไหมครับขาดคนหนึ่งเฮ้ยทำงานที่นี่ต้องมียูนิฟอร์มนะจริงเหรอการจะให้อาหารปลาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องใส่ชุดในรูปแบบบริษัทเขาใส่ชุดมักตัวได้แค่เหี้ยไอทางบันไดเหมือนให้ใครลงอ่ะเหมือนให้ใครลงเลยอ่ะ